นี่ที่พักของเราเมื่อคืนบ้านเสริมสุขมีจุดชมวิวให้ดูด้วยเป็นจุดชมวิวใช้ชื่อระเบียงดาวตอนนี้กำลังทำใหม่อยู่สองหลังหน้าหนาวนี่คงเสร็จทันชื่อป้ายบ้านเสริมสุขแอดภูลังกาจุดชมวิวเล็กๆให้เดินถ่ายรูปวันนี้หมอกลงน้อยแต่เมื่อคืนนี้เห็นเยอะอยู่นะแต่ว่าเช้ามาหายหมดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนู่นนะครับหมู่บ้านภูลังกาไม่รู้ว่าเอ่ยชื่อหมู่บ้านถูกหรือเปล่าแต่ว่ามีอยู่ไม่เยอะครับกำลังทำใหม่อยู่หลายหลังนี่ก็ทำใหม่อยากจะบอกว่าสัญญาณเน็ตแรงมากเสา 4G อยู่โน่นตรงนั้นเป็นปากทางเข้ามาภูลังการีสอร์ทตรงเสา 4G นั่นนะแต่จะพาไปดูจุดที่เขาบอกว่าทะเลหมอกสวยที่สุดถนนเส้นนี้ไปทะลุออกน่านนะครับเมื่อคืนคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้ใจดีมากมีเพจด้วยโอ้โหนู่นครับหมอกเริ่มมาแล้วส่วนนี้เป็นรีสอร์ทมั้งครับเป็นโฮมสเตย์ทะเลหมอกชื่อทะเลหมอกเวลาไม่ถึง10นาทีหมอกลงมาเยอะอยู่นี่ครับเดี๋ยววินครับอันนี้บ้านทะเลหมอกนะครับอันนี้ผมคุยกับเจ้าของบ้านทะเลหมอกอยู่ครับใจดีมากครับจิบกาแฟแล้วก็ทะเลหมอกใจดีมากใจดีมากที่คนนี้แนะนำให้มาพักครับเลยครับไปชมวิวทางนู้นเลยฮะถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นบิ๊กไบค์ที่มาพักที่เนี้ยที่ผมเห็นลองเดินไปชมวิวสวยๆของร้านนี้อันนี้เป็นที่พักของที่นี่นะครับวิวดีมากผาช้างคอฟฟี่มาถามพี่เจ้าของร้านเมื่อคืนบอกข้างล่างเป็นจุดกลางเต็นท์ได้เป็น100เต็นท์นะครับเอารถจอดข้างบนแล้วก็เดินลงไปฝนตกครับหมอกมันเลยลงจัดเร็วด้วยมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวอีกสักพักค่อยมาใหม่ดีกว่าจากเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ250กิโลครับดูจากเลขไมล์250กิโลที่เที่ยวหรือว่าที่เขามาถ่ายรูปกันก็จะอยู่เป็นยุ่มก็คือกระจุกนี่แหละครับกระจุกเดียวเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะผ่านภูลังการีสอร์ทแล้วก็ร้านกาแฟเมจิกคอฟฟี่อยู่ข้างล่างนู่นเดี๋ยวพอหมอกลงน้อยๆกว่านี้หน่อยหรือว่าฝนเบากว่านี้หน่อยเราจะลงไปถ่ายรูปกันพอเลยจากร้านเมจิกมาก็จะเป็นบ้านทะเลหมอกแล้วก็จะเป็นบ้านเสริมสุขที่ผมพักและเลยไปก็จะเป็นโฮมสเตย์อยู่ 4-5 หลังถ้ามึงรีบทำไมไม่มาเมื่อวานบ้านทะเลหมอก
ที่พักหลักล้านที่พักหลักร้อยกับวิวหลักล้านเดินไปดูร้านกาแฟกันดีกว่าสงสัยว่าเรามาร้านกาแฟเมจิกคอฟฟี่เรามาถูกทางหรือเปล่ามีผู้นำทางแล้วเดินบนถนนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกทางมันเลยแฉะไปหน่อยเดินลุยป่าอย่างนี้เลยนี่เจอแล้วครับเมจิมาเทนนี่ดอกบัวตองด้วยดอกยังไม่ออกนี่มอนเทนภูลังกาเราก็จะเดินล่องขอบถนนมานะครับเนี่ยโอ้โหวิวใช้ได้สมแล้วที่บอกว่าหลักล้านลงไปหากาแฟกินกันตอนนี้หมอกมันยังกระจายตัวอยู่มันยังไม่จับเป็นก้อนแต่วิวหลักล้านอย่างที่เขาบอกเรียบร้อยสั่งกาแฟเรียบร้อยบรรยากาศในร้านตอนนี้หมอกเริ่มสวยแล้วนะครับฝนหยุดแล้วหมอกสวยมากเลยอ่ะมันสลับเป็นชั้นๆกับภูเขา ร้านกาแฟที่วิวหลักล้านจริงๆตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นจุดที่สวยน่าจะสวยที่สุดแล้วมั้งเท่าที่เห็นเหมาะกับการถ่ายรูปมากหมอกหน้าฝนมาเร็วไปเร็วไม่เหมือนหมอกหน้าหนาวโชคดีครับได้โต๊ะนั่งแหละวิวหลักล้านจริงๆครับมันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันแล้วก็มีภูเขาลูกเล็กๆโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดใครเคยไปเดินที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นเลยครับมันประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้เรานั่งที่ร้านกาแฟสวยครับสวยมากตรงนั้นนะครับลานกลางเต็นท์ถ้าเป็นหน้าหนาวคนจะเยอะกว่านี่ด้านล่างนั่นจะเป็นลานกลางเต็นท์ได้เป็นร้อยเต็นท์เมืองนะครับเพราะว่าอ
ร้านกาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านจริงอย่างที่บอกหมอกหน้าฝนมาเร็วไปเร็วแป๊บเดียวมุมสวยๆก็หายไปนี่เดือน9นะครับกันยาเที่ยวได้ทั้งหน้าฝนหน้าหนาวเลยแถวนี้หน้าร้อนก็ถ้าจะเย็นอยู่